เดี๋ยวหลังจากนี้ฝนน่าจะตกมากขึ้นนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสำหรับน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะทำงานติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่16อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยครับนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสาวสุนารีบุญชุบหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานางสุนิสารามแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่16อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยควบคู่กับการเตรียมแผนรับมือเพื่อเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับโดยทางท่านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะทำงานได้ลงพื้นที่ไปยังประตูระบายน้ำหน้าควรซึ่งเป็นจุดรับน้ำเข้าคลองระบายน้ำภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ในพื้นที่ของตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยจะผ่านน้ำจากคลองอุตภาวที่ไหลมาจากอำเภอสะเดาลงสู่คลองระบายน้ำภูมินาถดำริหรือคลองระบายน้ำร.1ไปออกสู่ทะเลสาบสงขลาส่วนจุดที่2ครับก็คือประตูระบายน้ำคลองเตยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งจะรับน้ำจากคูคลองในโซนเศรษฐกิจชั้นในของตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งหมดระบายออกจากคลองเตยไปลงคลองอุตภาวเพื่อลงสู่ทะเลสาบสงขลาครับด้านนายสมบูรณ์ทัศน์สุริยะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสงขลากล่าวว่าขณะนี้ทางโครงการชลประทานสงขลาได้มีการวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมการก่อนเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่การซักซ้อมการปฏิบัติงานการตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำทั้ง2แห่งได้แก่ประตูระบายน้ำคลองร.1และประตูระบายน้ำคลองอุตภาวให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับน้ำได้มีการจัดสรรน้ำและระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งระบบโทรมาเตือนภัยในคลองอุตภาวเพื่อแจ้งเตือนภัยทั้งระดับน้ำในคลองอุตภาวและปริมาณฝนที่ตกรวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ17จุดในพื้นที่เสี่ยงสำคัญพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงหรือน้ำทะเลหนุนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงอุทกภัยค่ะ